ไว้ว่าใครเทพเจ้าเทพเจ้าขอจ่าไม่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นหมูแล้วก็ข้าวปุกทอดข้าวปุกให้กินนะคะก็ข้าวปุกจัดตรงนี้ลงมาสวยงามมากเลยค่ะจะพาขึ้นไปดูข้างในนะคะทุกคนนี่เป็นเจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านชื่อพี่บีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอันนี้ทำไว้ทำไมคะพี่บีอันนี้ทำไว้เพื่อเป็นที่เขาเรียกว่าเหมือนที่เขาเอาไว้ไหว้เทพเจ้าเทพเจ้าขอจาขอจาก็คือเทพเจ้าใช่ไหมคะปีใหม่ขอจาแปลว่าปีใหม่เหรอคะใช่ขอจาแปลว่าปีใหม่แต่เทพเจ้าเขาจะชื่อว่าขอแต่ผ้าก็คือเจ้าของปีใหม่คือเขาถือว่าขอแต่ผ้านี่คือบุคคลเทพเจ้าที่รวยที่สุดเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกปีที่เขากินกันคนมีไม่มีเขาต้องไปหามากินเพื่อเป็นสิริมงคลเขาเชื่อเขามีความเชื่อว่าเทพเจ้าขอแต่ผ้าเป็นบุคคลที่รวยมากเราต้องถวายไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็นหมูเราต้องหามาให้เขาผ้าวันข้าวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นที่วางเหมือนไหว้เทพเจ้าเพราะข้างในเขาจะมีเป็นข้าวปุกตำข้าวปุกแล้วก็จะไว้อย่างเงี้ยแล้วทุกวันเขาก็จะมาจุดเทียนเพื่อไหว้ทุกวันเพื่อไหว้เพื่อขอพรแล้วมีอะไรที่แบบว่าจำเป็นจะต้องมีต้องขาดไม่ได้ไม่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นหมูแล้วก็ข้าวปุกขาดไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ของมันเลยแล้วประทัดด้วยใช่ไหมคะประทัดก็คือจะมีไม่มีแต่ว่าเวลาจะจุดก็คือควรจะมีเพื่อที่ว่าเฉลิมฉลองแล้วก็ไหว้เขาให้เขารู้ว่าเราจุดประทัดแล้วเราเป็นการไหว้เขาเองการตกแต่งก็จะเป็นก็จะเป็นแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เจ้าบ้านที่ชอบและอีกอย่างเฮ้ยเราบอกไปแล้วอีกอย่างนึงนะตรงเนี้ยคือที่จะหมายถึงเวลาเราปลูกข้าวโพดมันมาครอบครัวก็จะเอาข้าวโพดเอาหิ่งอะไรอ่ะมาพัดไว้ตรงนี้แสดงว่าหิ่งเนี้ยมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะไม่ได้เอาลงคือถ้าปีใหม่นี้ผมอันนี้ก็จะลงเขาจะไว้ปีละครั้งแล้วเอาข้าวโพดเอาขิงอะไรไปผูกเมื่อไหร่คะเอาขิงก็คือเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอาไหว้เขาแล้วเราก็จะเอาจะไปผูกช่วงฤดูกาลของอ๋อหมายถึงว่าเราใส่ให้เขาแล้วตอนเริ่มต้นปีใหม่ใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้ออกไปแล้วตอนนี้คือเอาออกไปแล้วล่าสุดนี้จุดที่เขาทำข้าวปุกมันล้อมกับขาของมันนี่ก็คือหมายถึงว่าหน้าขอเทพเจ้าอวยพรให้เราได้มีทองไม่ใส่เขาถึงทำไว้อย่างนี้มันไม่ใช่ว่าทำขึ้นมาเฉยมันมีความหมายเป็นข้าวปุกใช่ไหมคะนั้นข้าวปุกแล้วจะเอาล้อมกับขาของหิ้งเขาใช่ไหมคะแสดงว่าหิ้งอันเนี้ยทำใหม่ทุกปีเดี๋ยวเจ้าบ้านจะทอดข้าวปุกให้กินนะคะข้าวปุกจัดตรงนี้ลงมาเสียงเพลงอาจจะดังไปนิดนึงนะคะนี่นะคะข้าวปุกเขาจะทอดให้อะไรนะคะเขาเรียกว่าข้าวปุกจ้าอ๋อค่ะขอภาษาละหูหน่อยภาษาละหูว่าไงคะข้าวปุกแหนข้าวปุกแหนข้าวปุกแหนแหนโหหอมมากเลยค่ะปั๊มเฮ้ยเออมันเป็นนาเดนเดี๋ยวข้าวเปลี่ยนกันกินจ้าเหรอเนี่ยเยอะเยอะหมูเยอะจ้าเหรอพูดเดียวกันโอ้โหประทัดก็คือเขาเฉลิมฉลองแล้วก็ไหว้เจ้าใช่ไหมคะแล้วเขาจะจุดกันทุกวันกลางวันเขาจุดไหมคะ
ุดทุกเวลาเว้นเที่ยงคืนเว้นเที่ยงคืนเพราะว่าเที่ยงคืนปกติเขาไม่เว้นแต่ว่าแต่ละบ้านเขาจะมีกฎของเขาเขาบอกว่าเว้นเที่ยงคืนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่จะนอนกันให้เว้นไว้แล้วเวลาเต้นกลางคืนนี่เต้นกี่โมงคะโอ้โหแล้วแต่คนไหวเต้นถึงเช้าก็มีเรากำลังจะทำของดำหัวพรุ่งนี้ของดำหัวก็จะมี1ข้าวปุก2ลูกอมแล้วก็เทียนพร้อมกับเงิน1บาทเราจะทำเป็นชุดให้ครบจำนวนครัวเรือนจะต้องเตรียม200กว่าชุดนะคะเขาจะใช้ในวันพรุ่งนี้ตอนที่เขาดำหัว9 20เราทำของไหว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปป้อยเตเวไปเต้นจักขึกันนะคะตอนนี้กำลังเดินไปที่ลานเต้นจักขึกนะคะภาษาลาหูเขาเรียกว่าป้อยเตเวเขาก็จะจุดประทัดเป็นระยะนะคะเขาบอกว่าเป็นการบูชาเทพเจ้านะคะตอนนี้เขากำลังเต้นเลยนะคะเขาจะมีเสาตรงกลางนะคะแล้วก็ล้อมวงเต้นเขาเรียกว่าต้นวอต้นวอใช่ไหมคะสวยเขาจะมีการวางเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างนี้เหมือนเมื่อกี้ไหมคะพี่ปิ๊กมีแล้วก็มีข้าวปุกใช่ไหมคะมีการจุดเทียนด้วยสวยงามมากเลยค่ะแล้วคนก็จะเต้นล้อมวง